สวัสดีค่ะมาพอกับยายไก่อีกแล้ววันนี้มาเมนูแกงอ่อมหมูเนาะค่ะเนาะพริกหอมแดงกระเทียมตะไคร้กระตำไว้ละจ้าพร้อมใส่กะหล่ำปีค่ะใส่น้ำปลาปลาร้าผงชูรสเนาะค่ะเนาะลงมืออ่อมกันเลยค่ะหมูลงก้อนค่ะกันข้อหมูนะคะเนาะเอามาแกงอมเลยค่ะพริกค่ะใส่พริกลงไปกระเทียมค่ะทุกเฟสนะคะเนาะต้นสุกต้นต่ำค่ะขั่วหมูก่อนค่ะขั่วพ่อให้มันสุกแน่จังหน่อยนะคะเนาะแล้วก็สิเติมน้ำจ้าสลัมย่ำเนื้อคว้านหวานค่ะหอมเติมน้ำจ้าเติมน้ำจังน้อยนะคะแล้วก็สิปรุงรสกันเลยนะจ๊ะเนาะปรุงรสเลยค่ะเป็ดชุบรสค่ะใส่น้ำปลาจ้ะแกงอ่อมก็สิใส่น้ำปลาเนาะค่ะเนาะแต่น้ำปลา2ทัพพีก็ใส่กะหล่ำลงไปค่ะใส่กะหล่ำกะหล่ำลงไปกะหล่ำทุกแล้วค่ะเนาะเ
น้ำซุปแล้วค่ะใส่ต้นหอมค่ะใส่ต้นหอมลงไปจิ้มลงค่ะจิ้มลงนะคะเนาะอร่อยแล้วสุกแล้วค่ะเสิร์ฟจ้าแกงคั่วหมูใส่กะหล่ำปีใส่ต้นหอมเสร็จแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายไก่ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะพอกันไม่วิดีโอนะค่ะ